คนนะคะที่คอยซัพพอร์ตหนูมาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็แบบก็มีหลายคนมากที่อยู่กับหนูตั้งแต่วันแรกแล้วก็มีหลายคนที่อาจจะแบบตกหล่นไปในระหว่างทางในการที่กว่าหนูจะมาอยู่เส้นทางนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าดีใจมากๆที่ได้รู้จักทุกคนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้เจอทุกคนแล้วก็มีแบบความรักดีๆคอยซัพพอร์ตหนูแบบคอยซัพพอร์ตความฝันเล็กๆของหนูให้แบบมันสำคัญขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกคนมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เฮนพี่แตมด้วยนะคะไม่รู้ว่ามาถึงหรือยังหรือติดธุระอยู่ก็ขอบคุณพี่เฮนพี่แตมที่แบบดูแลพวกเราอย่างดีมาตลอดพี่ฟูไม่มีทิชชู่หรอก็ผู้บริหารวงเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ2คนก็ระหว่างทางก็อาจจะแบบมีขรุขระบ้างมีตีกันบ้างมีรักกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยไม่รักกันเลยก็ขอบคุณที่ดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ฟุ๊กด้วยพี่ฟุ๊กดูแลพวกเราแบบดีมากตั้งแต่มีพี่ฟุ๊กก็คือหนูไม่เคยคอแห้งเลยอ่ะพี่ฟุ๊กแบบว่าคอยแบบเตรียมน้ำเตรียมทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยให้หนูตลอดเลยแล้วก็แบบคอยจัดการทุกอย่างดูแลทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆค่ะก็ไม่ว่าเส้นทางต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะคะก็อยากให้ทุกคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็รักกันเยอะๆเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ก็มีโชว์มาค่ะแต่ว่าหนูว่าจะขออนุญาตดูคอยนิดนึงเพราะว่าหนูตื่นเต้นแล้วมันเป็นเพลงที่หนูไม่เคยร้องเลยมันเป็นเพลงแบบว่าญี่ปุ่นมาแปลเป็นไทยแต่ว่าความหมายดีก็เลยอยากจะเอาเพลงนี้มามอบให้กับทุกคนค่ะแต่ว่าหนูตื่นเต้นหนูกลัวหนูแบบจำแต่ร้องไม่ได้เพราะฉะนั้นขออนุญาตคุณครูทั้งหลายดูโพยนะคะขอบคุณค่ะI'm not afraid to die.
เอ้าว่าแต่ไม่มีวันลืมเขาจะมาเป็นติดตามเลยต่อไปครับจริงนะครับจริงครับ